สวัสดีค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่ถ้ำผีแม่นั่นเองค่ะตอนนี้พี่อยู่ที่ปากถ้ำแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่ๆนะคะได้รับชมทางเข้ามาก่อนที่พี่จะเดินขึ้นมานะคะคือทางมันเหนื่อยมากเดินขึ้นมาชันมากนะคะกว่าที่เราจะมาถึงถ้ำผีแม่ในวันนี้ค่ะถ้ำผีแม่ก็คือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีลงรักอยู่ข้างในนั่นเองเป็นลงศพของคนสมัยก่อนนะคะมีชิ้นกระดูกอะไรเงี้ยที่เขาอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าถ้ำผีแมนนั้นเป็นยังไงแล้วเราจะเจอผีไหมในคลิปนี้เดี๋ยวเราชมตอนนี้ไปดูเส้นทางการเดินเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในถ้ำกันค่ะเส้นทางการเดินเข้าไปที่ถ้ำผีแมนนะคะก็จะเป็นเส้นทางป่าเส้นทางธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะขอแนะนํานะคะสําหรับใครที่มาเป็นครั้งแรกแนะนําว่าให้พกยากันยุงใส่รองเท้าผ้าใบสวมกางเกงขายาวแขนยาวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะเส้นทางก็จะขึ้นเขาลาดชันนิดหน่อยนะคะเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เจอถ้ำผีแมนแล้วค่ะเดินขึ้นมาสักพักนะคะเราก็จะเจอกับหน้าปากถ้ำของถ้ำผีแมนค่ะซึ่งจะเป็นทางชันขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าใกล้ถึงถ้ำผีแมนแล้วค่ะทางมันค่อนข้างจะยากนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุนี่แนะนำว่าต้องค่อยๆเดินขึ้นมานะพี่ว่าต้องใส่ผ้าใบมาค่ะแต่ถ้าแข็งแรงอยู่นี่คือได้นะคะนี่เคยมาครั้งแรกเนาะเราก็เลยไม่รู้เส้นทางนะคะแต่ว่าคำว่าถ้ำเนี่ยคือเตรียมไว้เลยก็คือรองเท้าผ้าใบนะคะเหนื่อยมากคือเขาจะบอกป้ายตลอดทางเลยว่าเดินขึ้นไปทางไหนยังไงนะคะต้องระวังหัวนิดนึงนะคะนี่มีบันไดให้ที่ก็ก้มตามทางเขานะเนี่ยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเส้นทางนะคะจะมี2เส้นทางค่ะก็คือด้านขวามือพี่นะคะกับทางด้านซ้ายมือค่ะด้านขวามือก็คือเส้นทางที่1นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือคือเส้นทางที่2กับเส้นทางที่3เขียนไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางที่1กันก่อนแล้วเราค่อยไปเรื่อยๆเนาะไปค่ะลื่นอยู่นะเนี่ยต้องระวังหัวนิดนึงนะคะเอาด้วยนะคะเราห้ามส่งเสียงดังค่ะเดี๋ยวปีนเต็มเลยอ่ะถ้าเอาไฟฉายมานี่จะเห็นตัวข้างคาวชัดมากนะคะคิดกลัวคิดกลัวเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปเดี๋ยวเราต้องทำตามพิธีของพี่น้องชาวไทยใหญ่นั่นก็คือเราต้องขออนุญาตก่อนนะคะเขาเรียกว่าบอกเจ้าที่เจ้าทางเนาะตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยใหญ่ค่ะเที่ยวมาชมเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์อีกเครื่องส่องเนาะมันมืดมันค่อนข้างมืดนะคะหรือว่าถ้าใครมาก็สามารถเอาไฟฉายมาด้วยนะคะจะได้เห็นเส้นทางเขาจะไม่มีเจ้าหน้าที่ให้เรานะคะเราเข้ามาเองได้โอ้พี่ยังไม่รู้เลยว่าลงศพเขาอยู่ตรงไหนเนาะแต่เขาให้ดูเป็นโพรงก่อนเว้ยมีน้ำหยดลงมาด้วยน้ำหยดลงมาจากหินข้างบนพิษก็เดินออกมาจากโพรงที่1แล้วค่ะนี่ก็คือหน้าถ้ำโพรงที่1นะคะสวยเนาะสวยแบบคลังๆอ่ะสวยแบบคลังๆนะคะแล้วก็ตรงข้างนอกนะคะเขาก็จะมีศาลเจ้าที่นะคะที่เนี่ยทุกที่ก็คือมีเจ้าที่เจ้าทางหมดเลยถ้าเป็นในป่าในเขาในถ้ำอะไรเงี้ยค่ะเราต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเพื่อที่จะมาชมถ้ำนะคะชมความมหัศจรรย์ของปรากฏการธรรมชาติแล้วก็โครงกระดูกที่เขาทิ้งไว้กว่าหลายพันปีนะคะปะอยากจะเห็นโรงผีแมนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูโรงศพของเขากันค่ะวัฒนธรรมโรงไม้หรือโรงผีแมนคือลักษณะเฉพาะของการปลงศพที่พบในพื้นที่สูงอย่างเช่นอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะการปลงศพมีความโดดเด่นตรงที่ประกอบด้วยโรงไม้ที่ทำจากไม้สักนะคะเขาจะนำมาผ่าครึ่งและขุดส่วนตรงกลางออกค่ะส่วนปลายทั้งสองด้านนะคะจะมีการแกะสลักเป็นรูปต่างๆไม้ที่ผ่าครึ่งจะประกบกันเป็นคู่นะคะและวางไว้บนเสาไม้จำนวน 4-6 เสาหรือวางไว้บนคานภายในถ้ำค่ะประวัตินะคะของถ้ำหลวงผีแมนอยู่นะในประเทศไทยเขาพบที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะ
แล้วก็มีที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยลักษณะคล้ายกันสุดน้ำไปถ้ำที่1มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถ้ำที่2กับ3ต่อเลยค่ะซึ่งเป็นทางที่พี่บอกครั้งแรกนะคะว่าเราต้องซ้ายมาเนาะป่ะเดี๋ยวเราไป3กันต่อเลยค่ะก็ใกล้ๆกับถ้ำที่2นะคะโรงผีแมนในที่นี้นะคะเป็นคำพื้นเมืองค่ะที่ชาวบ้านนะคะในท้องถิ่นเรียกโรงไม้ที่พบตามที่ต่างๆในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะผีแมนนะคะเป็นภาษาของพี่น้องชาวไทใหญ่ค่ะซึ่งหมายถึงว่าผีโผล่ออกมาค่ะเรียกตามภาษาท้องถิ่นของพี่น้องไทใหญ่คือกำวับผีแมนก็คือผีแมนออกมาอ๋อค่อนข้างยากนะคะเราต้องมุดตัวเข้าไปเขาบอกว่านี่เป็นทางออกเนาะนี่พี่ว่าน่าจะเป็นถ้ำที่3แล้วล่ะตรงนี้นะคะจะมีเศษลงอยู่ตรงนั้นโอ้โหต้องเข้าไปในรูนี่สายถ้ำน่าจะชอบทางลงมันชันนะคะต้องระวังนิดนึงนี่เราก็ออกมาจากถ้ำที่3กันแล้วค่ะถ้ำผีแมนนะคะที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะเท่าที่พี่เดินไปที่ถ้ำที่1แล้วก็ถ้ำที่2แล้วก็โผล่มาทางถ้ำที่3นะคะก็เห็นโรงไม้ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นโรงผีแมนนั่นเองนะคะผีแมนนะคะเป็นภาษาของพี่น้องชาวไทยใหญ่ค่ะแปลว่าผีผุดๆโผล่ๆนะคะแต่เราเข้าไปเราก็ไม่ได้เจอผีนะก็มีความแอบน่ากลัวอยู่นะคะแล้วก็มีความขลังความน่ากลัวแบบบรรยากาศมันบอกไม่ถูกอะค่ะต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะที่ถ้ำผีแมนอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและด้านหลังของพี่นะคะก็คือโรงผีแมนนั่นเองที่เราจะได้เห็นนะคะเป็นโรงขนาดใหญ่มากๆแสดงว่าเมื่อก่อนนี่คือเขาตัวใหญ่มากเลยเนาะผีแมนนี่จะมีลักษณะที่ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีลักษณะสูงโปร่งนะคะแล้วก็ตาเขาจะมีความเฉียงระยะเท่าที่ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามานะคะใครอยากมาพิสูจน์ความน่ากลัวความขนลุกความแปลกความมันรวมกันหมดที่นี่เลยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่านักโบราณคดีเขาก็มาขุดค้นพบแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับชมนะคะพี่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่เคยมาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ถ่ายทอดให้พี่ๆได้รับชมเผื่อใครอยากมาแต่ขอแนะนำว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันเดินชันนิดนึงนะคะก็ต้องเตรียมนะคะใบก็เตรียมกำลังนิดนึงเนาะค่ะ